เจอกับแป๊กแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็จะเป็นเฟรเวจวิดีโอนะคะของเดือนกุมภาพันธ์จริงๆแล้วเนี่ยก็จะรวมของเดือนมกราคมไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเดือนที่แล้วไม่ได้ทำเฟรเวจวิดีโอเนาะก็2เดือนมารวมกันของเยอะแยะมากมายนะคะเราก็ไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยนะคะตั๊กได้มีการทดลองใช้สกินแคร์ใหม่ๆแล้วก็เปลี่ยนรูทีนไปด้วยนะคะสกินแคร์ที่จะพูดถึงก็คือของทัชชานั่นเองนะคะลองแล้วชอบทุกอันซื้อมาในขนาดทดลองนะคะมันจะเป็นเซตเป็นกล่องเลยถ้าเกิดว่าสั่งซื้อในเว็บไซต์ของ tatcha.com เลยนะในเซตนั้นเนี่ยราคา59 เหรียญนะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวทัชชาพิโอนะคะone step camellia cleansing oil นะคะอันนี้ไว้ล้างทำความสะอาดเครื่องสำอางนะตัวถัดมาก็จะเป็น polish นะคะอันนี้เป็น gentle rice enzyme powder นะก็คือเป็นข้าว scrub นั่นเองนะมานะคะจะเป็น radiant อันนี้เป็น deep brightening serum นะแล้วก็สุดท้ายตัวครีมบำรุงนะคะตัวนี้จะเป็น moisture rich soak cream นะทั้ง4ตัวนี้ชอบมากคือใช้ดีมากๆกลิ่นเขานะคะกลิ่นของสกินแคร์ของทัชชาเนี่ยเขาจะกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เลยคือกลิ่นเดียวกันกลิ่นออกแบบว่าเหมือนมิ้นท์เหมือนโสมหรอเป็นกลิ่นแบบสมุนไพรอะค่ะส่วนประกอบของสกินแคร์ของลายทัชชาเนี่ยค่อนข้างดีนะมีทั้งสาหร่ายแดงมีทั้งชาเขียวมีมุกด้วยรำข้าวหลายอันน่ะที่แบบว่ามันจะช่วยในเรื่องของanti aging นะคะอันที่จะใช้ไปจนหมดแล้วนะคะก็คือจะเป็นตัวเซรั่มนะคะ deep brightening แล้วก็ตัวครีม soak cream ตัวนี้คือใช้ไปหมดแล้วซึ่งตัว moisture rich soak cream ตัวนี้นะคะเป็นครีมบำรุงที่ดีมากอ่ะคือทาลงไปแล้วมันรู้สึกนุ่มรู้สึกแบบเรียบรู้สึกเนียนยังไงบอกไม่ถูกอ่ะใครขนาดทดลองหมดแล้วเนี่ยยังไม่กล้าซื้อขนาดจริงนะคะเพราะว่าเขาราคาแพงอ่ะสำหรับตัว cleansing oil เนี่ยพูดเลยว่าตั้งแต่ที่ใช้ cleansing oil แต่ละยี่ห้อมาตัวเนี้ยดีที่สุดเขาล้างเครื่องสำอางออกได้ดีมากคือทาลงไปนวดไปเนี่ยเครื่องสำอางคือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือละลายออกเลยอะค่ะทั้งมาสคาร่าที่เป็น waterproof ก็ออกคือ 99.99% เลยนะที่เขาสามารถทำได้อ่ะแล้วเป็นตัวนี้นะคะตัว scrub เนี่ยพอล้างด้วยพอตักล้างด้วยตัว cleansing oil แล้วเนี่ยตักก็จะตามด้วยตัว scrub ตัว scrub เนี่ยเขาจะเอาทุกอย่างออกหมดเลย dead skin cell คือขัดเสร็จแล้วนะหน้าผ่องจริงๆแต่ว่าเขาจะแห้งนิดนึงเวลาใช้อะตาก็จะเทใส่ฝ่ามือใช่ไหมที่เปียกนะคะแล้วก็ผสมน้ำแล้วถูเข้าด้วยกันเนี่ยเขาก็จะเกิดฟองแล้วก็เอามาขัดหน้าถัดมาเป็นโทนเนอร์นะคะโทนเนอร์ที่ตาใช้เกือบจะหมดแล้วนะคะในช่วง2เดือนที่ผ่านมาก็คือของ The Body Shop นะคะอันนี้เป็น The Therapy นะ Anti Aging Formula เขาคือ Moisturizing Tonic Treatment นะคะตักซื้อมาลอง 3-4 ตัวเลยนะตัวลายของ The Therapy ชอบตัวนี้มากที่สุดนะคะที่ชอบตัวนี้ก็เพราะว่าเขาให้ความชุ่มชื้นกับผิวหลังจากที่เราล้างหน้าอะไรเสร็จเรียบร้อยสครับหน้าเสร็จแล้วแล้วตามด้วยตัวนี้คือเขาช่วยให้แบบผิวคืนสู่สภาพปกติอะค่ะไม่ถัดมาเป็นโฟมล้างหน้าตัวนึงที่ตักเอาไว้ล้างหน้าตอนเช้านะคะก็คือจะเป็นตัวคลาเซตัวนี้นะเป็นกรีกโยเกิร์ตเป็นโฟมล้างหน้านะคะคือเขาเป็นโฟมที่แบบกลิ่นหอมแล้วก็นุ่มอะเนื้อฟองนุ่มเหมือนอย่างชื่อที่เขาบอกอะเหมือนโยเกิร์ตนะคะจริงๆชอบมากโฟมล้างหน้าตัวนี้เนี่ยก็ใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะคะใช้ดีอะชอบถัดมาเป็นการเย่ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นน้ำที่เอาไว้เช็ดล้างเครื่องสำอางเช็ดหน้านะคล้ายๆกับตัวไบโอเดอร์มานะคะแต่ว่าราคาถูกกว่าเยอะเลยคุณภาพเนี่ย
ใกล้เคียงกันมากๆนะตั้งบริเวณดวงตาได้รอบดวงตาได้ไม่ได้แบบทำให้รู้สึกระคายเคืองหรือแสบตาอะไรนะชื่นชอบอ่ะถัดมาก็ยังจะเป็นอยู่ในพวกกลุ่มของล้างเครื่องสำอางอยู่ดีนะคือตัวนี้นะคะ L'Oreal ตัวนี้เนี่ยเป็น Eye Makeup Remover นะคะสำหรับwaterproof แล้วก็ long wearing ต่างๆนะสูตรสีเขียวเนี่ยเป็นสำหรับ sensitive eye นะคะคือตั๊กจะใช้สลับกันไปสลับกันมาแหละนะตัว artistry แล้วก็ตัว L'Oreal นะคะแต่อยากจะเอามาบอกว่าตัวนี้ก็ใช้ดีนะเพราะเขามีหลายสูตรนะมีขวดสีฟ้ามีสีชมพูด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าตั๊กชอบขวดสีเขียวมากที่สุดนะเพราะว่าเขาล้างพวกมาสคาร่าที่เป็น waterproof อะไรเงี้ยออกได้ดีกว่านะคะสองสิ่งสุดท้ายในหมวดหมู่ของสกินแคร์นะคะก็จะเป็น2ตัวนี้คู่กันเซรั่มของ Origin นะคะตัวนี้เนี่ยซื้อตาม PTK นะคะพูดเลยแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆอ่ะคือเป็นเซรั่มที่ใช้ดีมากใช้แล้วแบบหน้าเด้งหน้านุ่มตัวนึงนะคะก็จะเป็นตัวออยล์ตัวนี้นะคะมาราคูจ้าพูดชื่อถูกหรือเปล่าของทาร์ตนะคะใช้คู่กันมันฟินมากคือเราต้องใช้คู่กันด้วยนะถ้าวันใดวันหนึ่งใช้แค่ตัวนี้มันตื่นเช้ามาก็จะไม่ได้หน้าแบบเด้งๆอ่ะถ้าใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็ไม่ได้คือสองตรงเนี้ยเหมือนเขาเกิดมาคู่กันยังไงไม่รู้คือแบบตักมานั่งยืนยันนอนยันเลยว่ามันดีจริงๆนะคะสองสิ่งนี้ควรจะลองนะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนใช้แล้วจะได้ผลนะคะเพราะบางคนใช้ตัวออยล์ตัวนี้เนี่ยก็สิวขึ้นก็มีนะคะแต่ถ้าใครที่ใช้ถูกกับใบหน้าของตัวเองนะคือ2ตัวนี้เลิศมากๆถัดมาเป็นเมคอัพกันบ้างดีกว่านะคะก็หลายตัวอีกเช่นเดียวกันนะขอเริ่มจากเบสเมคอัพก่อนชอบตัวนี้นะคะ Burberry Fresh Glow ก็สามารถที่จะใช้ผสมกับรองพื้นก็ได้หรือใช้ทับบนรองพื้นแบบเป็นไฮไลท์เบาๆก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยตักจะใช้เขาเป็นเบสเมคอัพมากกว่านะคะคือมันเหมือนทำให้ปรับมือคือเหมือนปรับสภาพหน้าให้มันดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอะดูธรรมชาติฉ่ำแบบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนลงรองพื้นถัดมาเป็นรองพื้นก็Tom Ford Testless นะคะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะเคยทำรีวิวไปแล้วนะคะว่านางดีเลิศประเสริฐสีอย่างไรนะเช่นเคยนะคะตัวนี้ก็สอยตาม PTK เป็นรองพื้นที่แพงที่สุดเท่าที่ตักเคยซื้อมานะคะแต่ก็เป็นรองพื้นที่ตักใช้ทุกวันตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยใช้ตลอดนะใครได้ดูรีวิวของตักอะนะถ้าใครยังไม่ดูเดี๋ยวตักลงไว้ที่กล่องอินโฟข้างล่างนะคะก็จะเห็นว่าเขาเป็นยังไงอ่ะไม่อยากพูดมากนะเพราะว่าอวยไปแล้วถัดมาเป็นสเปรย์ของตัวนี้ที่ชื่นชอบมากไม่รู้ทำไมต้องสองตัวตัวนี้เหมือนเดิมนะคะของ MAC Fix Plus ตัวนี้ใช้ทุกวันฉีดทุกวันคือไม่ฉีดมันรู้สึกมันไม่ใช่ยังไงไม่รู้ตัวนึงเพิ่งค้นพบใหม่ตัวนี้ดีมากแล้วก็แพงมากคือของทัชชานั่นเองนะคะเคยเห็นรีวิวของฝรั่งหลายอันแล้วก็มีแต่คนชื่นชอบตัวนี้นะตั๊กเคยไปลองใน Sephora ด้วยตอนที่ลองใน Sephora เนี่ยรู้สึกว่าเฉยๆไม่ได้แบบอะไรมากมายนะก็เลยไม่ซื้อบวกกับราคาแพงมากขวดเต็มเขาอะ48เหรียญคือแบบบ้าไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ขวดใหญ่อะไรเลยนะคะทีนี้ตอนที่ตั๊กไปสั่งพวกของทัชชาที่เป็นเซตที่พูดไปสกินแคร์นะตั๊กเลยสั่งตัวนี้มาลองเพราะเขามีขนาดทดลองให้ตัวนี้เนี่ยค่ะทดลอง15เหรียญนะคะได้มาไม่เยอะหรอกนะแล้วพอเอามาใช้คือแบบเฮ้ยทำไมมันดีอ่ะเฮ้ยหน้ามันโกลว์อ่ะเฮ้ยหรือว่าตอนที่เราลองในซัปโปโรเราไม่ได้เขย่าขวดอ่ะอะไรเสียงเขาคือถ้าไม่รวมราคาแพงนะคะคือเวลาที่ฉีดอ่ะมันได้ละอองที่น้อยมากๆอ่ะจนให้ความรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้ฉีดอะไรเลยอ่ะมันเลยทำให้แบบต้องแบบฉีดเยอะขึ้นอ่ะอันนี้ส่วนตัวนะเพราะว่าตั๊กเป็นคนที่ฉีดสเปรย์เยอะนะคะเวลาฉีดพวกสเปรย์ finishing สเปรย์อ่ะตั๊กจะชอบฉีดเยอะๆฉีดให้ชุ่มให้เห็นว่ามันชุ่มมันเปียกอ่ะแล้วตั๊กก็จะใช้กระดาษพัดเอานะคะพอรู้สึกว่ามันเปืองไปนิดนึงก็อีกอ่ะถ้าจะซื้อไซส์เต็มก็แบบว่าเฮ้ยจะคุ้มไหมอะไรเงี้ยนะไม่แน่นะก็คิดอยู่อาจจะได้สอยขวดเต็มมานะ
Benefit Air Patrol ตัวนี้นะคะอันนี้เป็น Eye Primer ที่มี SPF 20ด้วยนะคะแพ็กเกจน่ารักนะคะดูดีนะเออเก๋ไก๋แต่ตักไม่ชอบนะส่วนตัวเราไม่ชอบเพราะว่ามันใหญ่เถอะถะไปอ่ะไม่ค่อย practical เท่าไหร่นะคะแต่ตักชอบตัวฟอร์มูลาเขานะเขาจะออกเป็นสีเหลืองๆครีมๆอะค่ะจะช่วยปรับผิวของเปลือกตาเนี่ยให้ดูไม่แดงไม่เห็นเส้นเลือดอะนะเออดีนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบคือเขามี SPF 20เขาบอกว่าเขาเป็น BB นะเป็น BB Cream Eye Lid Primer นะคะเพราะยังช่วยให้อายแชโดว์ติดทนนานด้วยนะคะและที่สำคัญคือไม่ไหลไม่ไปครีสนะคะไม่เป็นเส้นๆนะในส่วนของคิ้วนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะ L'Oreal Brow Stylish Definer นะคะราคาถูกแล้วก็ดีไซน์ออกมาดีเหมือนกับของ Anastasia เสียอย่างเดียวคือเขาออกมาไม่หลากหลายสีนะคะมีแค่3สีเองมี Dark Brunette มี Brunette แล้วก็มีสีอะไรที่อ่อนลงหน่อยนะถ้าเขาทำสีเพิ่มขึ้นอ่ะต้องว่ามันจะดีกว่านี้มากเลยอ่ะสีที่ตั๊กใช้ตอนนี้นะคะก็คือสี Brunette นะตั๊กมี Dark Brunette ด้วยแต่ว่ารู้สึกมันจะดำไปแบบเมื่อมันดำไปอ่ะไม่ค่อยโอเคคุณภาพค่อนข้างดีนะคะคือติดทนนานเหมือนใช้ของ Anastasia เหมือนใช้ของ High End เลยนะคะอีกตัวนึงที่ใช้บ่อยมากที่ใช้บ่อยนะไม่ใช่อะไรหรอกนะคืออยากใช้ให้มันหมดเพราะว่ามันแพงนะคะก็คือตัว Anastasia ตัวนี้ Brow Definer นะคะที่หัวเขาจะเป็นแบบแบนๆสามเหลี่ยมหน่อยนะตอนแรกที่เริ่มใช้อ่ะรู้สึกว่าเออมันดีนะหัวมันจะดูแหลมเวลาเขียนเนี่ยรู้สึกว่ามันเสร็จเร็วดีนะคะแต่พอใช้ไปอ่ะพอมันแบบทู่ๆหน่อยอ่ะมีความรู้สึกว่าเออเฉยๆอะไรเงี้ยนะคะแอบงงนะว่าแบบไม่ได้เอามาเป็นเฟเวอร์ทแล้วพี่จะพูดถึงทำไมคะตัวนี้ก็อยากพูดถึงอ่ะซึ่งนั่นมันก็จะโยงมาถึงสิ่งนี้นะคะอันนี้ก็คือคอนซีลเลอร์ของMega Forever นะคะเป็น Ultra HD ตัวนี้นะคะที่หลายๆคนก็จะพูดถึงว่ามันดีมากอะไรเงี้ยสำหรับส่วนตัวตั๊กเองเขาก็โอเคแต่ไม่ถึงขนาดแบบว่าเฮ้ยชอบมากอันนี้ฉันจะเชียร์อันนี้ฉันจะอวยชอบฟอร์มูล่าใช้แล้วมีความรู้สึกวันเบาสบายใต้ดวงตามากๆแต่เขาติดไม่ทนคือลงไปช่วงแรกแว็บแรกเนี่ยชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงโอเคพอหลังจากนั้นอะคือแบบเหมือนคอนซีลเลอร์ฉันหายไปไหนอะมันไม่มีความปกปิดอะไรเลยอะไรเงี้ยนะคะก็อยากจะหยิบขึ้นมาพูดแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าเขาโอเคแต่ว่าไม่ถึงขนาดเป็นเฟเวอริตบางทีเนี่ยเพื่อนๆเห็นตักใช้ตัวนี้บ่อยอะอาจจะคิดว่าเออมันแบบตักชอบตัวนี้มากแบบว่าต้องไปซื้อตามอะไรเงี้ยคืออยากจะเอาขึ้นมาพูดถึงไงคะว่าใช้บ่อยแบบว่าเกือบทุกวิดีโอเนี่ยเวลาแต่งหน้าเพราะว่าเสียดายตังซื้อมาแล้วแล้วซื้อมา2อันด้วยเออเจ็บไหมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคนเนาะเขาอาจจะไม่ติดทนสำหรับตักแต่ว่าอาจจะติดทนสำหรับคนอื่นก็ได้นะคะถัดมาเป็นลิปสติกกันมากดีกว่าลิปสติกที่ชอบใช้ทุกวันใช้เป็นอยู่นั่นแหละเป็นลิปสติกของToo Faced นะคะ Melted ตัวนี้จะเป็น Melted Chocolate นะคะสี Chocolate Milkshake นะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นสี Shihuahua เหรอไม่อยากอ่านเลยอ่ะมันตลก2ตัวนี้ตักทาคู่กันสวยเลิศนะถัดมานะคะอันนี้จะเป็นลิปสติกของ NYX นะคะตัวแรกจะเป็น NYX Sue นะคะอันนี้เป็นครีมลิปสติกนะคะไม่ใช่เป็นLiquid Matte Lipstick นะสีที่ชอบก็คือสี Soft Spoken นะคะมันก็ออกไปทางนู้น NYX รุ่นนี้จะเป็น NYX Lingerie นะคะอันนี้จะเป็น Liquid Matte Lipstick นี่ก็ได้ทำรีวิวสวอตสีไปแล้วสีที่ตั๊กชอบใช้บ่อยที่สุดก็คือสี Exotic นะคะแล้วก็สี Ruffle Trim นะคะวันนี้ที่ทาอยู่ตอนนี้คือสี Exotic ทั้ง2รุ่นนี้เขาก็ไม่ได้ติดทนนานเวอร์วังทั้งวันอะไรขนาดนั้นนะคือที่ชอบเขาเนี่ยชอบในเรื่องของสีเขานะคะเพราะว่าช่วงนี้ตั๊กจะทาสีประมาณเนี้ยซะมากกว่านะคะเป็นสีที่ทาได้ทุกวันเนาะเวลาไปทำงานเนี้ยเด็กก็ไม่ตกใจนะถัดมาเป็น Eyeshadow Palette นะคะก็จะเป็น2 Palette นี้นะคะอันแรกก็จะเป็น Urban Decay Queen Stephanie นะคะ
ให้ดูสีเป็นไงล่ะคือแบบใช้แล้วคุ้มมากเลยอ่ะคือสีโซนสีเนี้ยนะคะก็เอาไว้ใช้เขียนคิ้วด้วยบางครั้งนะแล้วก็สีอนาแฮมตรงนี้เนี่ยก็เอาไว้คอนทัวร์คอนทัวร์จมูกบ้างคอนทัวร์แก้มบ้างอะไรเงี้ยนะคะใช้สีบาร์ดวอเตอร์ตัวเนี้ยไฮไลท์ได้นะสีดำนะคะแบล็คเอาท์ตัวนี้เนี่ยก็เอามาเขียนไลเนอร์คือแบบพาเลตเดียวแล้วใช้ได้หลายสิ่งหลายอย่างคือแบบคุ้มนะชอบแพ็คเกจก็สวยทาร์ตเล็ตอินบลูมนะคะดูแพ็คเกจสิสวยงามแบบว่าอลังการมากแล้วสีด้านในนะคะคือชอบสีของทาร์ตด้วยเหมือนกันชอบสีอายแชโดว์เขาว่ามันเป็นสีที่ยังไม่ซ้ำกับพาเลตอื่นๆเลยอะค่ะคือแบบชอบวันนี้ก็แต่งตาใช้พาเลตนี้นะเออเต็ดหนึ่งนะคะที่หยิบมาพาเลตเดียวแล้วก็ใช้ได้ทุกอย่างนะคะมันก็คือตัว Nasten Cry ตัวนี้นะคะเป็น One Shocking Moment อันนี้จะเป็น Cheek Palette ชอบดีไซน์แบบว่าเก๋ดีนะคะแล้วเปิดออกมานะใช้ได้ครบเลยนะคะคอนทัวร์ได้ไฮไลท์แล้วก็ได้บรอนเซอร์แล้วก็ได้สีปัดแก้มตั้ง4สีสิ่งที่จะชอบมากๆเลยในพาเลตนี้ก็คือสีปัดแก้มนะคะสีสวยทุกสีแล้วเขาก็ติดทนนานเวอร์อ่ะเออแต่ว่าติดนานทั้งวันอ่ะแต่งหน้าออกไปตอนเช้าก็กลับมาตอนเย็นนี่แบบเออแก้มยังแบบเด้งอยู่เลยอะไรเงี้ยนะอ่ะสุดท้ายนะคะอยากพูดถึงมากเลยก็คือตัวนาตาเซียเป็น Glow Kit ตัวนี้นะคะเป็นไฮไลท์นั่นเองมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4สี4หลุมนะคะแล้วเขาก็สามารถที่จะถอดออกมาได้นะคะไฮไลท์ตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้ความเป็นไฮไลท์ธรรมชาตินะคะไม่เหมือนกับพวกของแบ็กก้านะอันนี้คือแบบบูมอ่ะคือแบบปังอ่ะเป็นไฮไลท์ที่แบบว่าปังมากๆคือแบบเห็นไหมเห็นความเงาความปังความชัดตรงนี้ไหมคะวันนี้คือปัดวันนี้ต้องปัดสีอะไรอ่ะต้องปัดสี Clutched Pro นะคะสีตรงล่างตรงนี้เป็นออกแบบว่าชมพูแชมเปญหน่อยๆสีของชิมเมอร์เขาอะมันไม่ได้ใหญ่มากคือมันจะเบลนด์มันจะกลืนไปกับผิวเลยแบบเออสวยอะเออแบบชอบมากๆอะฟินมากๆนะคะตัวนี้ถ้าใครที่ชอบไฮไลท์เป็นธรรมชาติไม่ได้แบบชอบให้มันโกลมากตัวนี้ก็ไม่เหมาะนะคะตั๊กเคยพูดไปแล้วนะว่ามีอยู่สีเดียวที่ตั๊กไม่ค่อยชอบก็คือสี Hard Candy ตรงนี้นะคะเขาจะมีคือเขาจะออกแบบว่าชมพูทองยังไงไม่รู้อ่ะจะแบบว่าออกแบบติ่งชมพูเยอะเกินไปอะค่ะไม่รู้มองเห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูสวอชสีแล้วกันนะว่าเออแต่ละสีมันเป็นยังไงนะโอเคนั่นก็ครบหมดทุกอย่างแล้วนะคะสำหรับสิ่งที่เราจะเอามาแชร์มาพูดถึงในวิดีโอนี้นะคะใครก็แล้วแต่นะคะสำหรับการทำวิดีโอเฟเวอริตของตั๊กอะบางทีตั๊กอาจจะไม่สามารถที่จะทำได้ทุกเดือนนะคะเพราะถ้าเกิดว่าใช้แต่สิ่งเดิมๆไม่ได้มีอะไรใหม่ๆมาอะไรเงี้ยก็อาจจะข้ามในเดือนนั้นไปนะก็อยากจะอธิบายให้เข้าใจตรงกันนะคะค่ะก็เช่นเคยนะคะถ้าชอบวิดีโออะไรแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ตั๊กด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างนะคะว่ามีอะไรที่เพื่อนๆใช้แล้วลองในเนี้ยที่ตั๊กพูดถึงอ่ะเออเคยใช้เคยลองแล้วแบบเออชอบหรือว่าอันไหนที่แบบใช้แล้วไม่ชอบอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถลีฟคอมเมนต์ข้างล่างได้นะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นๆที่เขามาดูวิดีโอนี้แล้วเขาก็แบบว่าเอออ่านคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยนะคะมันจะได้เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะคะก็อย่าลืมกด subscribe ให้ตั๊กด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในวิดีโอครั้งต่อไปนะคะวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ